จังหวัดอุดรธานีตราประจำจังหวัดนี่เป็นรูปท้าวเวสสุวรรณนะก็แปลว่าท้าวเวสสุวรรณหรือท้าวกุเวรเนี่ยประทับยืนถือกระบองหมายถึงเทพพยาดาผู้คุ้มครองรักษาประจำทิศอุดรก็เลยเป็นท้าวเวสสุวรรณคำขวัญของจังหวัดอุดรธานีมีว่าน้ำตกจากสันภูพานอุทยานแห่งธรรมะอารยธรรม 5,000 ปีธานีผ้ามีขิดแดนเนรเมศหนองประจักษ์เลิศลักกล้วยไม้หอมอุดรสัญชัยต้นไม้ประจำจังหวัดอุดรธานีก็คือต้นเต็ง